ทีนี้ข้อความที่เป็นสีฟ้าคืออะไรคือเมทริกเนี่ยก็คือข้อความที่มันประมวลผลระบบประมวลผลนะครับหรือข้อความที่เราสร้างขึ้นมาโดยใช้สูตรนะครับโดยใช้สูตรนะครับทางคณิตศาสตร์หรือทางจักรวาลโน่นนี่นั่นนะครับเข้ามานะครับโอเคนะครับผมจะหาค่านะครับเฉลี่ยค่ามีนค่าแม็กอันนี้คือเบสิกเลยเราจะหายังไงนะครับหรือว่าเราจะหาค่าแบบค่าตัดเกรดของนักศึกษานะครับ80ถึง100เป็น A นะอะไรเงี้ยนะครับ70ถึง80เป็นเกรด B นะอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสูตรในลักษณะเงื่อนไขมันคล้ายๆกับสูตรของ Google Sheet ของ Excel นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำว่าจะศึกษามันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เราจะสร้างฟิลใหม่ขึ้นมานะครับจากฟิลอายุนะครับจริงๆมันสร้างได้หลายแบบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะให้สร้างนะครับ add a field หรือการเพิ่มฟิลใหม่เข้าไปโดยกำหนดสูตรให้มันนะครับเพื่อประมวลผลตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับวิธีครับนะครับวิธีครับให้ไปที่นะครับให้ไปที่ปุ่ม add a field นะครับ add a field นะฮะAdd a field นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะเป็น field หรือ column นั่นเองนะครับ available field นะครับหรือ column นั้นในตารางนั่นเองนะครับนะครับด้านขวามือช่อง formula นี่ก็คือการใส่สูตรนะครับคือการใส่สูตรนะครับการตั้งชื่อ field นะครับจำเป็นต้องตั้งชื่อ field นะครับแล้วก็ใส่สูตรให้มันนะครับวิธีใส่สูตรเราจะรู้ได้ไงว่าสูตรมันใช้ยังไงนะครับมันมีตัวไอคอนเฮลตรงนี้นะครับช่วยเราครับพอเราคลิกไอคอนเฮลเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมี popular help resource มันจะมีฟังก์ชันที่คนใช้บ่อยๆนะครับเราเลือกสักอันหนึ่งก็ได้นะครับฟังก์ชัน list เนี่ยครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนใน excel ใน google sheet เห็นไหมครับหาค่าเฉลี่ยนะครับใส่สูตรหาค่าเฉลี่ยทำยังไงนะครับค่าเฉลี่ยก็ใส่เป็น avg วงเล็บ x นี่คือค่าหรือฟิลหรือคอลัมน์นั่นเองนะครับการเค้านะครับการเค้าก็คือนับสมมติว่าผมอยากนับอะไรอ่ะนับจังหวัดขอนแก่นนะครับเค้าแล้วก็นับคอลัมน์นะครับใส่คอลัมน์เข้าไปมันก็จะนับมันก็มีค่าค่าแม็กค่าสูงสุดของอายุของคอลัมน์ไหนล่ะค่าสูงสุดของคอลัมน์อะไรคอลัมน์อายุมันก็จะดึงค่าสูงสุดมาครับประมาณนี้นะครับค่าซัมนะครับโมนีนั่นอันนี้จะเป็นในลักษณะฟังก์ชัน list นะครับมันมีโอเปอเรเตอร์ก็มีนะครับเนี่ยครับน้อยกว่ามากกว่าอันนี้ต้องลองไปเล่นดูนะครับมีเยอะมากจริงนะครับที่ผมบอกว่ามันสามารถน่าจะสามารถแทนเว็บแอปได้เลยในระดับหนึ่งได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอกลับมาที่ของเราที่เดิมนะครับโอเคผมอยากหาค่าอายุสูงสุดนะครับผมก็พิมพ์เลยครับAVG นะครับเมื่อกี้เราเจอสูตรแล้วใช่ไหมครับAVG average นะฮะถ้ามันถูกนะครับระบบมันจะ detect syntax นะครับหรือโครงสร้างภาษาให้นะครับAVG วงเล็บกดเลือกปั๊บมันจะบอกว่าอ๋อนะครับ x คืออะไรนะครับ x คือค่าที่เราดึงกลับมาครับดึงมาใส่นะครับก็คือคอลัมน์นั่นเองผมก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ระหว่างวงเล็บนะครับแล้วก็กดบวกที่คอลัมน์อายุนะครับเสร็จแล้วนะครับระบบมันจะ detect ให้นะครับตรวจสอบว่าถูกไหมนะครับสูตรของเราใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้มันจะเป็นไอคอนนะครับเป็นไอคอนสีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เรากดเซฟนะครับอย่าลืมตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นค่าเฉลี่ยถ้าเป็นสูตรเบสิกพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาหน้าAdd a field ก็ได้นะครับอันนี้ผมอยากแสดงให้เห็นว่าโอเคการสร้างสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเบสิกหรือแอดวานซ์เนี่ยเข้ามาหน้านี้จบเลยนะครับผมเซฟนะครับแล้วผมก็ฟินิชนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับฟิลค่าเฉลี่ยเราก็มาแล้วนะครับมาแล้วครับอันนี้ถ้าท่านไหนไม่มานะครับให้กดรีเฟซนะครับให้กดรีเฟซเพราะว่าGoogle Data CO มาจะช้านะครับเป็นโปรแกรมออนไลน์ก็จะช้านิดนึง
าจจะกดต้องกดรีเฟรชนะโอเคนะครับผมเอาค่าเฉลี่ยเข้ามาวางนะครับมาวางตรงเมทริกนะนี่ครับค่าเฉลี่ยอายุนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ47นะครับจุด64ปีผมไม่อยากให้มันเป็นเลขต้นนิยมทำไมครับถ้าท่านไหนจำได้มันอยู่ที่แท็บสไตล์นะครับให้เอา impact นะครับเลือก compact number นะครับแล้วก็เลือกเป็น0นะครับผมเอาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอายุนะครับอยู่ที่48ปีนะครับตรงนี้มันขึ้นค่าเฉลี่ยผมก็เดิมนะครับไปที่ช่องเมทริกนะครับแก้ไขมันซะเป็นค่าอายุเฉลี่ยนะครับผมก็อายุเฉลี่ยครับก็ได้แล้วครับอายุเฉลี่ยกี่ปีนะครับปีเนี่ยผมก็ใส่เป็นข้อความเข้าไปนะครับก็ไม่ได้เปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับผมใส่เป็นปีเข้าไปมันไม่น่าจะมีตัวเลขเปรียบเทียบนะครับผมใส่เป็นปีเข้าไป